แม็กควายควางดีเคอาพาดพีบุกพ่ายเซบียาร่วม8ทีมก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับแต่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งอย่างแอดพีเคสองสี่รวมถึงความมันเพราะยก24สื่อคุณบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัด2เมื่อวันพฤหัสบดีที่20ที่ผ่านมาที่สนามรามอนซานเชสปิควนเป็นการเจอกันระหว่างเซบียาสโมสรจากสเปนเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมจากลีกอังกฤษโดยผลการแข่งขันนัดแรกที่สนามโอทรัฟฟอร์ดเสมอกันมา2-2เปิดเกมมานาทีที่8เจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1-0จากจังหวะที่ดาบิดดีเคอาแจกบอลขึ้นหน้ามาให้แฮร์รี่แม็กควายหน้ากรอบเขตโทษแล้วพยายามป้ายบอลไปให้อารอนวานวิซาก้าแต่ติดเอริกสลาเมล่าก่อนที่ยูเซฟเอนเนซิรีจะลากบอลเข้าไปยิงแบบง่ายๆจากนั้นช่วงท้ายครึ่งแรกลูคัสโอสคาโปตซัดเข้าไปตรงตะข่ายแต่มาโกสอากุญญาโดนจับล้มหน้าไปซะก่อนทำให้ครึ่งแรกเซบียาออกนำ1-0สกอร์รวม2นัดนำ3-2ต่อมานาทีที่47ทีมจากสเปนนี้ห่างไปเป็น2-0จากจังหวะเตะมุมทางฝั่งขวาอีวานราคิติชเปิดบอลมาที่หน้าประตูให้กับโอลิสบาเดเทคตัวขึ้นมงแต่บอลไปโดนหัวไหล่ย้อนเช็ดคานเข้าเสาไกลประตูอย่างดาบิดดิคาหมดสิทธิ์ที่จะป้องกันสกอร์รวมเซบียานำห่างเป็น4-2ต่อมานาทีที่81เจ้าบ้านมาได้ประตูปิดกล่อง3-0จากจังหวะผิดพลาดของดาบิดดิคาที่ออกมานอกกรอบเขตโทษสกัดบอลที่โยนมาจากมาโกสอากุญญาได้ไม่ดีกลายเป็นยูเซฟเอนเนซิลีอีกแล้วได้ส้มหล่นทัดด้วยซ้ายเข้าไปโล่งๆเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มหมดเวลาการแข่งขันเซบียาเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-0รวมสกอร์2นัด5-2เข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้พบกับยูเวนตุสที่ชนะสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยสกอร์รวม2-1หลังบุกเสมอ1-1ในเกมนัดที่2ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เสียใจกับแฟนผีด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า